วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้สวัสดีครับผมแป้งพระกระสนครับต้อนรับคุณผู้ชมสู่ดวงเพลงชิงโชคหลังผ่านพ้นวิกฤตหลายชีวิตอยากจะไปต่อฮะเราพร้อมที่จะเคียงข้างคุณถ้าคุณชอบร้องเพลงมาชิงตำแหน่งแชมป์เวทีนี้ไปแล้วไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่โลแลนด์ในทุนราเตรียมเงินทุนไว้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยรายการทั้ง3ท่านในวันนี้พี่พีเสดอร์พี่แอนซิเรียมและครูสลาคุณนุชครับสวัสดีครับวันนี้เราจะเปิดรายการกันด้วยบทเพลงจากนักร้องสาวหน้าสวยฮายชุติมาฮะมากับเพลงใหม่ของเธอยังบ่น้ำใจอีกบ่จากฮายชุติมาเพลงใหม่มาฝากใช่ค่ะยังบ่น้ำใจอีกบ่ใช่ค่ะอ้าวเราคนสุพรรณนี่ใช่ค่ะก็คือปกติเนี่ยเป็นคนสุพรรณแต่ว่าวันนี้มาโดนเพลงชิงทุนเนี่ยก็เลยอยากจะเป็นคนอีสานทำไมไปสาวสุพรรณมาร้องเพลงอีสานก็คือว่าแฟนคลับอะค่ะมีโอกาสได้แสดงละครของทางช่องวัน31พูดภาษาอีสานก็เรียกร้องกันเข้ามาเล่นละครช่องวันเห็นพูดภาษาอีสานแฟนๆก็ได้ยินเราร้องเพลงอีสานด้วยใช่ค่ะแล้วทางโปรโมเตอร์ก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นลองทำเพลงอีสานดูมันยากไหม
ยังมากค่ะเพราะเขาได้ข่าวว่าลาวลึกเหมือนกันใช่ค่ะก็ไปอัดถึง3ครั้งเลยค่ะหรอใช่ค่ะครั้งแรกเนี่ยคือตั้งใจว่าจะไปอัดจริงๆเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าพอลองไปแล้วเนี่ยสำเนียงยังไม่ได้ค่ะไปอัดที่ห้องอัดของครูสลาค่ะแล้วก็อาจารย์เต้ยเนี่ยเป็นคนคุมให้ค่ะก็ช่วยเก็บรายละเอียดเรื่องแบบภาษาค่ะเป็นไงครูสลาสำเนียงได้ใช่ไหมฮะได้เลยครับเพราะว่าถ้าจะติดน่าจะไปฝึกออกเสียงยอง่ายเป็นหยังแค่นั้นเองนอกนั้นดีหมดเลยเก่งมากเลยแล้วเป็นไงกระแสตอบรับแฟนๆชอบไหมชอบค่ะแล้วก็บอกว่าอยากให้ทำออกมาอีกทำเรื่อยๆแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยดีใจตรงที่แบบว่าแฟนๆที่เป็นคนอีสานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเพราะจังเลยจากอุดรนะอะไรแบบเนี้ยค่ะก็รู้สึกว่าอ๋อแสดงว่าเราก็ร้องพอได้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่ๆก็ฟังรู้เรื่องฟังรู้เรื่องอยากให้ฟังผลงานใหม่หน่อยผลงานที่ชื่อว่ายังบ่อน้ำใจอีกบ่อค่ะก็สามารถติดตามฟังได้นะคะทางช่อง YouTube Grammy Go Official ค่ะต้องบอกว่าเพลงนี้นะคะร้องไห้ตั้งแต่ 8:00 น.จนถึงเที่ยงคืนเลยค่ะติดตามกันได้นะฮะกับเพลงล่าสุดของหายชุติมานะครับผมวันนี้พร้อมมอบกำลังใจทุกคนนะพร้อมมากประจำที่ได้เลยที่ผมอยากมารายการนี้เพราะผมต้องการเงินทุนไปซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นกมาเพิ่มครับนี่คือนกอะไรครับอันนี้เป็นนกคอคเทลครับอันนี้ตัวนี้ชื่อว่าไข่มุกครับเป็นนกตัวโปรดของผมแล้วก็แม่ครับอ๋อคอคเทลร้องยังไงเวลามันร้องบางทีมันก็ร้องเกี้ยวเกี้ยวเกี้ยวบางทีก็วิดเกี้ยววิดเกี้ยววิดเกี้ยวอะไรแบบนี้